ไปที่โควิดประจำวันเลยดีกว่าค่ะตัวเลขที่ออกนะคะวันนี้นะคะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่รวมผลตรวจ ATK นะคะเดี๋ยวสายๆถ้าออกมาก็น่าจะอยู่ที่ 40,000 กว่าแต่เฉพาะผลการตรวจ RT-PCR นะคะอยู่ที่ 24,932 รายเสียชีวิตวันนี้ขึ้นมาที่41รายค่ะ41รายสังเกตมั้ยครับตัวเลขที่ประกาศในระบบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับติดเชื้อประจำวันมันเพิ่มขึ้น คนตายประจำวันก็เพิ่มด้วยนะใช่แล้วนะคะเริ่มขยับนะขยับมาแล้วค่ะตอนนี้มา41แล้วค่ะย้ำกันอีกครั้งโอมิครอนไม่รุนแรงก็จริงค่ะแต่ก็สามารถทำให้คนตายได้เสียชีวิตได้ก็สามารถทำให้คนต้องเสียท่อช่วยหายใจได้ค่ะรับทราบตามนี้ดังนั้นกาดอย่าตกดูแลตัวเองเยอะๆนะคะการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการใช้แอลกอฮอล์ต่างๆนะคะถือว่าเป็นยังสิ่งสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องกาดตกไม่ตกนะหลายคนอย่าให้พี่ๆที่กระทรวงสาธารณสุขพี่ๆที่ทำเนียบปฏิบัติให้เหมือนกันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพ่อค้าแม่ขายคนไทยให้มาตรฐานเดียวกันคนไทยมาตรฐานเดียวกันนะการไม่ตกต้องไม่ตกเหมือนกัน